The Stage Time Podcast เรื่องดีฟังเพลิน Time to ธรรมะตัณหาคือความอยากมีอยากได้และอยากต่อไปอย่างไม่จบสิ้นนำไปสู่การเกิดเป็นความโลภโกรธหลงเหตุแห่งทุกข์ตัณหาคือสาเหตุแห่งทุกข์ตัณหาแปลตรงตัวคือความอยากได้จนจิตดิ้นรนและเป็นความอยากได้อย่างไม่มีจุดสิ้นสุดจึงมักพูดคำว่าตัณหาและความทยานอยากเพื่อให้แตกต่างจากความอยากอันเป็นปกติวิสัยเช่นหิวน้ำอยากดื่มน้ำนี่ไม่ใช่ตัณหาหรือการอยากหลุดพ้นก็ไม่ใช่ตัณหาแต่เป็นการมีจิตการปรารถนาอย่างมีจุดจบแต่ตัณหาคือความอยากมีอยากได้และอยากต่อไปอย่างไม่จบสิ้นตัณหาจึงคือเหตุแห่งทุกข์เพราะนำไปสู่การเกิดเป็นความโลภโกรธหลงการจะเป็นอิสระจากตัณหาเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเมื่อจิตมีกิเลสเข้ามาผสมจนฝังอยู่ในจิตสังขารหรือจิตไร้สำนึกก่อให้เกิดความทุกข์ความกังวลความเศร้าหมองความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆนั้นไปจนถึงยึดมั่นถือมั่นในอัตตาพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าความทุกข์คือความจริงอันประเสริฐหรืออริยสัจ4ในบรรดาความจริงทั้ง4ประการทุกข์เหตุแห่งทุกข์ทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์หนทางแก่การดับทุกข์ในภาษาบาลีคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความทุกข์หรือทุกขสัจจะมี11อย่างได้แก่ความเกิดความแก่ความตายความแห้งใจความคร่ำครวญทุกกายทุกใจความคับแค้นใจความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นในภาษาบาลี8ข้อแรกคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวาทุกข์โทมนัสอุปายาตในสมัยพุทธกาลมีชายวัย45ปีนามว่าอุปกะซึ่งเคยเป็นนักบวชต่อมาอุปกะเกิดความหลงรักนางสุชาวดีสาวงามวัย17ปีจึงได้สละจากความเป็นนักบวชแล้วแต่งงานกับนางโดยที่นางไม่เต็มใจทำให้นางใช้วาจาเชื่อเฉือนดูหมิ่นอุปกะอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเป็นเหตุให้เขาเศร้าโศก
เสียใจอย่างมากพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าดูก่อนอุปกะความทุกข์ทั้งมวลมีรากมาจากตัณหาอุปาทานความทะยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนเป็นของตนที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้ Time to ธรรมะThe Stage Time Podcast เรื่องดีฟังเพลิน